สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะครับผมและนี่คือสนุกจังเลยโว้ยรีวิวสปอยแม่งเลยดีกว่า Win River ระหว่างที่หนังใหม่ยังไม่เข้านะครับผมในอาทิตย์นี้ก็จะเป็น Transformers นะคบยังไงซา Transformers รีวิวอยู่แล้วนะครับรีวิวอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับหนังใหม่ไปจำสัปดาห์นะแต่ช่วงระหว่างนี้ไนงะมันไม่มีอะไรดูผมก็พยายามหานะจริงๆไล่ดูหนังที่ติดอันดับนะครับใน Netflix กนะแล้วผมรู้สึกมันจืดมากจืดหลายเรื่องนะครับจนได้มาเห็นเนี่ย หนังตัวนี้นะครับชื่อ Win River นะครับมันเพิ่งเข้า Netflix ได้ไม่นานต้องบอกว่าทางเน็ตฟิกนะครับเพิ่งนำเข้ามาให้เราดูในแอปพลิเคชันของเขานะครับได้ไม่นาน่ะนะแต่ตัวหนังจริงๆเนี่ยเป็นภาพยนตร์ในปี2 0 1 7ันสิบนะครับเป็นผลงานกำกับของตาไทเลอร์เชลยดนนะครับซึ่งตาไทเลอร์เชลยดนเนี่ยหลายๆคนคงไม่รู้จักนะจริงๆผมก็ไม่ได้แบบรู้จักหรือว่าเ,เห็นผลงานของเขามากมายเท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้เห็นผลงานของตา ไทเลอร์ชลีแดนเรื่องเดียวแต่2ภาคนะคือซิกาเรีโอนะครับผมตอนนั้นซิกาเรียโอหนึ่งเนี่ยตาไทเลอร์ชลีแดนเขานั่งอยู่ในโพซิชันของคนเขียนบทกำกับโดยเดนนิสวิลเลอร์เนฟก็คือพูดได้ว่าเป็นคนที่เริ่มสร้างซิกาเรีโอมาคู่กับตาเดนนิสวิลเลอร์เนฟนะครับถึงแม้ว่าซิกาเรีโอภาค2องนะครับจะไม่ใช่ตาเดนนิสวิลเลอร์เนฟแล้วนะครับแต่คนเขียนบทก็ยังเป็นตาเนี่ยนะครับตาไทเลอร์ชลีแดนนะครับผมซึ่งจริงๆตอนที่ซิกาเรียโอภาคสอง ไม่ได้จำกับเนี่ยผมจำสาเหตุไม่ได้และแต่จำได้แค่ว่าช่วงนั้นเนี่ยนะครับน้าเดนิสเวนเลฟเนี่ยเขาง่วงๆอยู่กับการทำเบรนเลนเนอร์2049นะและในช่วงจังหวะเดียวกันนะครับตาไทเลอร์เชลิแดนเนี่ย,เ,ยเขาก็เริ่มทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่เขียนบทเองและอังกับเองก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้แหละครับวินริเวอร์ฉายในปีเดียวกับเบรนเลนเนอร์เลยเนี่ยครับซึ่งถ้าใครเคยดูตอนซิคาริโอก็ได้ซิคาริโอน่าจะเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่ ใครหลายๆคนน่าจะเคยดูนะน่าจะเคยดูนะครับผมตอนนั้นมันจะมีเซตอัพของเรื่องแบบเหตุการณ์เกิดขึ้นในสถานที่สถานที่หนึ่งเกาะติดตัวละครชุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ค่อยๆให้เห็นเรื่องราวไปเรื่อยๆรื่อๆรืยๆตอนซิคาริโอภาคแรกอะนะฮะมันจะมีส่วนประกอบหนึ่งของหนังที่ผมเชื่อว่าทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่อินกับมันก็คือสโลเบิร์นซิคาริโอเป็นภาพยนตร์ที่มีจังหวะ เล่าช่วงเริ่มที่ค่อนข้างเนิบเออค่อนข้างเนิบนะสำหรับผมอะคือโอเคมันติดตามไปได้เรื่อยๆด้วยความที่ประเด็นมันเข้มขน้นเข้าใจไหมครับซิกคาริโอเนี่ยมันยังมีจังหวะเขาเรียกอะไรอะจังหวะสกิดไหล <c oughs> สกิดไหลคนดูเป็นช่วงๆนะครับอย่างเช่นเข้ามาป๊๊ปให้เห็นคนโดนแขวนคอตามถนนเริ่มไม่เห็นความรุนแรงมันยังมีจังหวะที่คอยแบบมันเนิบก็จริงแต่ว่ามันจะคอยแบบกระตุ้นเรานิดนึงเป็นระยะระยะ ถูกไหมครับเห็นคนโดนจับมานั่งนูน่นนี่บรรยากาศมันค่อยๆมีจังหวะตื่นเต้นนิดๆระหว่างทางเลยครับมันก็เลยรู้สึกว่าเออพอจะติดตามไปได้สาเหตุที่ผมพูดมุมนี้เพราะว่าไอ้วิลลิเวอร์เนี่ยช่วงเริ่มเนิบกว่านั้นอีก เหนื่อยโคตรมันจะเหนื่อยโคตรด้วยความที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับตาไทเลอร์ Tyler เนี่ยเขาก็ใช้เซตอัพแบบเดิมนะแกคงถนัดมั้งเออผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าก่อนหนะ้านี้แกทําเรื่องอะไรบ้างติดตามแกแคออ่ผลงานเขียนตอนซิคาเรโอเท่านั้นเองนะครับผมผมว่าแกน่าจะถนัดอะไรแบบนี้มั้งอย่างเช่นสร้างเหตุการณ์ที่มันชวนสงสยัยมีคดีฆาตกรรมสาวอินเดียนแดงนะครับเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยค่หาคําตอบไปเรื่อยๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ ในหมู่บ้านนี้เป็นเหมือนหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงประมาณนั้นนะครับห่างไกลนะครับเดินทางไกลมากแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงหิมะตกทุกคนในหมู่บ้านก็รู้จักกันหมดนะเป็นเหมือนหมู่บ้านเล็กๆในหมู่บ้านนี้ก็มีกลุ่มชาวอินเดียนแดงที่อาศัยร่วมอยู่ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นลูกสาวของอพ่อแม่อินเดียนแดงคู่หนึง่งนะครับผมที่ถูกฆาตกรร,รมอยู่ไกลออกไปแบบเป็นกิโลนะครับแล้วก็ตายแบบ ตายด้วยสภาพคว่ำหน้าปอดฉีกนะครับจากการที่หายใจเอาอากาศที่เย็นมากๆติดลบหลายองศาเนี่ยเข้าไปทําให้น้ําในปอดมันแข็งตัวแล้วก็เกิดอาการฉีกขาดนะครับแล้วก็เสียชีวิตแต่ที่มากกว่านั้นก็คือสภาพศพนะครับเต็มไปด้วยบาดแผลฟกช้ำเหมือนโดนทำลายร่างกายมาด้วยแล้วก็อวัยวะเพศฉีกขาดในเรื่องเขาบอกอย่างชัดเจนว่าโดนข่มขืนอย่างแน่นอนไม่จากคนเดียวหลายรอบ ก็ผู้ชายหลายคนเหตุการณ์มาสตาร์ตรงนี้แล้วทั้งเรื่องมันก็คือการที่พระเอกนะครับเจเลมี่เลนเนอร์เข้ามาเล่นคู่กับเอ,อลิซาเฟธโอเซนนะครับซึ่งตาเทลเลอร์แม่งไอเดียดีนะเอา,เอานักแสดงจาก M.C.U มาเล่นหนังแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าเราได้เห็นนักแสดงที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเลยครับผมแล้วก็มาเล่นในบทบาทที่มันแตกต่างจากที่เราเคยเห็นเขาใน M.C.U อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยสนใจผมสนใจจาก นักแสดงสองคนเลยเออเห็นปก,ปกเป็นเจเรมีเรนเนอร์กับลิเบรตโอเซนผมคลิกดูเลยจริงๆเออนี่ผมเลือกจากนักแสดงเลยหนังเรื่องนี้นะตัวเจเรมี่เรนเนอร์เล่นเป็นเหมือนนายพรานนะครับนายพรานล่าสัตว์ฝีมือดีมากดีมากย้ำเลยว่าดีมากๆตัวเจเรมี่เรนเนอร์เขามีปมเหมือนกัน<ๆ>ก็คือเขาสูญเสียลูกไปต้องพูดว่าเป็นคดีที่เชื่อมโยงกับตัวหญิงสาวตัวคดีณปัจจุบันได้ตัวเจเรมี่เรนเนอร์ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดของคดี เก่าของลูกสาวตัวเองมากนะักแต่ผมเชื่อว่าน่าจะคล้ายกันถ้าใครไปดูแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้สึกเหมือนผมว่าแม่งคล้ายกันแน่แน่ะครับหนังมันไม่ได้บอกละเอียดแต่เราสัมผัสได้อะว่าลูกเจเลมีล่แลนเนอร์น่าจะโดนคล้ายๆกันแบบโดนข่มขืนฆ่าตายแล้วก็จับคนผิดไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมีเป็นปมของตัวละครของเจเลมีล่แลนเนอร์นะครับทำให้เขาเนี่ยกระตือรือร้นในคดีนี้มากเพราะเขาอยากจะแบบ อยากจะช่วยครอบครัวนี้ยเพราะเขาอะตัวเขาเข้าใจว่าการสูญเสียลูกในคดีแบบนี้คือมึงเห็นอยู่ว่าลูกกูโดนข่มขืนแน่ๆไอ้เฮียตายทรมานคือลูกกูต้องตายอย่างหมาหน้าทิ่มดินกลางป่าตาไทเลอร์เขาก็สร้างตัวละครตัวนี้ให้เหมือนเป็นตัวละครที่มีปมปัญหาและแบกความแค้นนะครับมันจะมีกลิ่นเหมือนหนัง Revenge อยู่เนืองๆแต่ไม่ได้แบบ ดุเด็ดเผ็ดมันเหมือนหนัง revenge ที่เราเคยดูปกติถ้าพูดถึงหนัง revenge หนังล้างแค้นเนี่ยคำว่าล้างแค้นมันเป็นคำพูดที่ดูร้อนถูกไหมครับร้อนแรงถ้าเปรียบเทียบกับนัยยะของสีก็เป็นสีแดงดูเดือดมันส่งผลให้พอพูดถึงหนัง revenge หรือหนังล้างแค้นเนี่ยเราก็จะนึกถึงการ build up ที่ดุเดือดติด action t h เ l l e r ดุเด็ดเผ็ดมันแต่ว่าวิลลิเวอร์เนี่ยมันมีกลิ่น revenge แค่เนืองรับเพราะว่าภายในหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงมากที่นี่อยู่แบบกดหมู่ไม่ใช่กฎหมายอะไรประมาณนั้นเขาก็เลยเหมือนเป็นแบบในพลานที่ช้ำใจมีปม แคนส่วนอลิสเบตโอเซนนะครับตัวละครตัวนี้เขาเป็นเหมือน FBI เจ้าหน้าที่ FBI นะครับที่ได้มาทําคดีนี้เขาก็เป็นคนนอกพื้นที่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่รู้อะไรมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งด้วยที่ผมผมชอบมากจังหวะหนังในจุดนี้ดีโคตรเลยก็คืออลิสเบตโอเซนเขาสืบคดีกับเจเลมี่เลนเนอร์ถูกไหมครับเพราะว่าตัวเจเลมี่เลเนอร์เนี่ยเป็นนายพลแลวเขาก็เป็นชํานาญพื้นที่เนาะส่วนตัวอลิสเบตโอเซนเนี่ยเขาก็ สืบคดีไปเรื่อยๆเ,เราก็ได้รู้ไปพร้อมตัวอิาเบโอเซนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่1 2 3 4ตายเพราะอะไรจะไี่เลนเนอร์วิเคราะห์ได้หมดเพราะด้วยควาเป็นนายพลานเนเชี่ยวชาญดีนะครับล่าสัตว์ก็เก่งในการเอาตัวรอดในการใช้ชีวิต ตัวหญิงสาวตายอย่างไรอธิบายเห็นภาพชัดเจนพอไปชันสูตรปั๊บก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในโรงพยาบาลนั้นมันจะมีซีนเลยด้วยเข้าไปโรงพยาบาลที่เขาชันสูตรศพนะครับเขาก็บอกเหมือนที่เจนนี่เลนเนอร์บอกเลยก็คือเก่งคนนี้เก่งอะไรเงี้ยส่วนอลิสเบตโอเซนเขาก็ได้รู้ไป,ไปเรื่อยๆเก็บข้อมูลปุ๊บ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 จนไปถึงสถา,านการณ์หนึ่งที่ตัวอลิสเบตโอเซนเขาขอไปเจอกับพ่อและแม่ของเหยื่อนะครับผมพอไปถึงปั๊บ ตัวพ่อเขาหน้านิ่งมากแต่ว่าเรารู้สึกได้ทันทีว่าเขาเสียใจเหมือนคนเสียใจแต่เก็บเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้คือคนเราอะครับตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆเ,เราเสียใจเราก็ร้องไห้ออกมาเลยถูกไหมครับเราจะไม่มีกำแพงในการแสดงอารมณ์อะไรเลยนะครับแต่ว่าคนเราพออายุมากขึ้น พอเราเริ่มมีประสบการณ์ในชีวิตมากขึ้นด้วยการงานด้วยความรับผิดชอบหรืออะไรก็ตามหลายๆคนจำเป็นที่จะต้องทำตัวให้ดูแข็งแกร่งให้ดูเข้มแข็งเพื่ออะไรบางอย่างเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังเพื่อคนที่คุณดูแลเพื่อเป็นเสาหลักเพื่อเป็นอะไรก็ตามที่คุณต้องเป็นมันเลยจำเป็นที่จะต้องเก็บเออเก็บกดหรือแสดงความอ่อนแอออกมาให้น้อยที่สุดตัวพ่อของเหยือ่อ เขาก็เป็นแบบนั้นเลยครับพอเจเลมี่เลนเนอร์กับอลิซาเบตโอเซนมาถึงปั๊บก็คุยกับพ่อตัวเจเลมี่เลนเนอร์รู้จักรู้จักดีรู้จักดีกับพ่อของเหยื่ออยู่แล้วเขาก็คุยแบบเหมือนคนรู้จักกันนะนะเหมือนเราไปนั่งฟังคนรู้จักคุยกันนะนะมันก็จะมีนนยยะบางอย่างที่เขาคุยกันแล้วเขาก็รู้กันเอง <laughs> เราก็ไม่รู้รอะไรอย่างเงี้ยรู้ก็ตอนที่อลิซาเบธโอเซนเข้ามาเป็นคนนอกถูกไหมก็เข้ามาแล้วก็นี่คือพ่อของเหยื่อนะตัวอลิซาเบธตเอาเสนสงสัยแค่ว่าในคืนที่ลูกสาว ถูกฆาตกรรมเนี่ยเปรียบเทียบกับเวลาแล้วเนี่ยมันดึกมากทําไมถึงปล่อยให้ลูกสาวออกไปกลางดึกแบบนั้นคุณอยู่ที่นี่ไม่ให้เหรอทําไมคุณปล่อยให้ลูกสาวออกไปแบบนั้นไม่ดูแลไม่มีความรับผิดชอบเลยเหรออลิซาเบธโอเซนเขาสงสัยในอีกจุดหนึ่งว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกแบบปล่อยปละละเลยเปล่าไม่ได้มีการเป็นห่วงเลยเหรอลูกสาวด้วยอยู่พื้นที่ห่างไกลแบบนี้อันตราย ไม่โดนข่มขืนก็โดนหมีโดนหมาป่าฆ่าตายคุณเป็นพ่อแม่ภาษาอะไรในใจอลิสเบอร์โอเซนตอนนั้นคืออย่างนี้เลยนะเออยิงคําถามแบบทําร้ายจิตใจพ่อสุดๆพ่อเขาก็เริ่มโกรธแต่นิ่งเออพ่อเขาเป็นคนนิ่งมากนิ่งมากเก็บนิ่งอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเล่นแข็งนะไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นหมายถึงว่า,เ,าเขาแสดงให้เรารู้สึกได้อะว่าพอมันเก็บเยอะการแสดงดีหนังเรื่องนี้การแสดงดีเต็มสิบอะของผมอะการแสดงอะคือ เก็บอารมณ์แล้วอเลิกซาเบธ์โเซนก็ถามถึงแม่แม่ไปไหนอะไรเงี้ยพ่อเขาบอกอยู่ในห้องตอนแรกเขาก็ไม่อยากให้ไปเห็นนนะไม่อยากให้เข้าไปกวนภรรยาของเขาที่อยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านางกําลังเสียใจเพิ่งสูญเสียลูกอะไรเงี้ยแต่อเลิซาเบธ์โอเซนก็แบบเหมือนกับตอนนี้คือนางฟันธงไปแล้วไงว่าพ่อแม่บ้านเนี้ยคือเลี้ยงลูกแบบปล่อยปลละเลยแน่ๆ นะครับอยากจะรู้จริงๆว่าลูกสาวคนนึงเนี่ยทำไมให้ปล่อยให้กลับบ้านดึกแล้วมันเกิดเรื่องราวแบบนี้นะครับอยู่ในหมู่บ้านห่างไกลแบบนี้มันต้องรู้แล้วด้วยว่ากลางคืนไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับเ,เขาก็อยากจะไปคุยกับแม่เสียใจขนาดไหนก็ไม่สนอยากจะไปคุยเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องมันมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องพอตัวละครลิซเบตโอเซนเดินเข้าไปในห้องภาพที่เห็นโคตรเศร้าเลยแม่เขาร้องไห้เสียใจฟูฟไฟเลย เหมือนกับว่าการที่ฉันสูญเสียลูกคนนี้คือฉันสูญเสียโลกทั้งใบเลยกําลังนั่งเอามีดกรีดแขนตัวเองทร้ายตัวเองทำ้ายตัวเองเลือดนองเต็มที่นอนคือแม่งเหมือนแบบเสียใจมากเสียใจจนหลุดไปแล้วอะไรประมาณนั้นเนอืมแล้วก็กล้องก็แพนรับกลับมาที่พ่อของผู้เสียชีวิตในแคปผมแล้วก็น้ําตาก็ซึมๆเออน้ําตาก็ซึมๆในตาความหมายมันชัดเจนเลยประมาณว่าสะใจมึงแล้วใช่ไหมสะใจมึงแล้วใช่ไหม อะไรอย่างเงี้นะครับตัว e อลิซาเบธโอเซนเขาก็ถึงได้เก็ตนะตอนนั้นว่าเฮ้ยกูมองข้อคนานี่ผิดว่ะเออสุดท้ายเราก็ได้รู้นะครับว่าสาเหตุที่พ่อแม่เขาว่าไม่ตามไม่บังคับลูกปล่อยให้ลูกไปดึกดึกดื่นดื่นหรืออะไรก็ตามคือเขาไว้ใจเขาไว้ใจไม่มีใครคิดหรอกว่าแบบเอ้ยลูกกูไปเดี๋ยวลูกกูตายแนะ่ทําใจรอเลยทําใจรอไหวพระรอเลยยังไงลูกกูก็ตายคืนนี้ไม่มีใครคิดแบบนั้นหรอก มันไม่มีพ่อแม่คนไหนคิดแบบนั้นหรอกใช่ไหมเขาก็ไว้ใจลูกสาวเขาโตแล้วด้วยเขาให้เหตุผลว่าลูกเขาโตมากแล้วนะเออโตจนดูแลตัวเองได้แล้วไม่ใช่เด็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไว้ใจ ให้ออกไปนู่นไปไปกับแฟนไปอะไรพ่อแม่ก็รู้เพราะว่าพี่ชายเขาก็รู้ใช่ไหมเออออกไปกับแฟนออกไปอะไรเขาก็ไว้ใจแต่มันมีเบาะแสต่อมาก็คือได้รู้ว่าตัวผู้เสียชีวิตนะครับมีพี่ชายแล้วพี่ชายเนี่ยติดยาหนักมากไปนั่งมั่วอยู่แก๊งยาเสพติดนะครับพ่อเขาก็ พูดเท่าที่เขารู้นะเขาว่าการตายของลูกสาวเขาเนีน่ยมันอาจจะเกี่ยวกับไอ้พวกขี้ยาพวกนั้นก็ได้คล้ายๆกับว่าลูกชายของบ้านนี้มันเหมือนอยู่ในโพสิชั o ที่พ่อเขาก็แบบตัดหางปล่อยวัดไประดับหนึ่งอะ่ะก็คือมันก็ติดยาเล่นยามั่วอย่างนั้นไม่มีอนาคตหรอกคุณลองไปหาเขาดูแล้วกันในแก๊งติดยาในท้ายวัดตรงนั้นประมาณนัน้ประมาณนั้นเป็นนุ่งแก๊งติดยาท้ายวัดตรงนั้นแน่ เออเองไปดูไม่แน่นะคุณไปเนี่ยถ้าเจอลูกชายผมก็อาจจะเจอตัวฆาตกรอยู่ในแถวแถนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะก็ไปตามหาไอ้จังหวะที่ไปตามหาก็ได้มีซีนแอคชั่นอยู่นิดนึงนะครับผมถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะมีซีนแอคชั่นอยู่เป็นระยะระยะแต่มันน้อยมากนะเออน้อยมากนะครับผมแต่อย่างน้อยๆผมว่าผมชอบ ซีนแอคชั่นที่มันเกิดขึ้นใน Villiver Villiver เป็นหนังที่ตัวผู้กำกับเขาเน้นให้มันจริงมากมันจะฟิลเดียวกับซิคา r ิโอเลยแต่ซิคา r ิโอมันเป็นเหมือนหน่วยรบถูกไหมมันหน่วยรบมันมีปืนกลมันเต็มพิกัดอ่ะพูดไงมันมืออาวุธครบครันน่ะต่อให้มันดูเรียวมากๆอ่ะแต่ด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เขามีครบมือกันอ่ะมันเลยทําให้สถานการณ์มันดูแบบโอ้โหมันดูเดือด ไปโดยปริยายแต่เขาเนี่ยมันเป็น FBI กับนายพลานถูกไหมมันก็ไล่ย,ยิงกันป่ังปุ่งปุ่งปังหลบมุมแล้วก็ตึ๊กต,กต,กตกึ๊ตึ๊ไอตัว j e มีแ y นเนอร์ก็มีไลเฟิลก็ตอนท้ายแม่งสอยเล็งแพ้มเข้ากระบาลเล็งแพรมเข้าหลังคือมันไม่ได้แบบ มีอาวุธแบบเป็นปืนกลอาก้าครบครันเหมือนตอนซิคาคริโอสเกลความอึกกระทึกคือคมอะ่ะมันเลยดูเล็กลงแต่ว่าก็มีเป็นระยะระยะนะครับก็ไปสอยกันไปสอยพวกขี้ยาตรงนั้นกันพอไปเจอพี่บอกว่าน้องสาวมพงตายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เสียใจนะตัวพี่ชายเขาก็บอกเบาะแสมาอ,อีกว่าเขาอ่ะรู้จักกับแฟนนะไอ้แฟนของน้องสาวเขาเขารู้จักจริงๆเขาไม่ค่อยชอบขี้หน้ามันหรอกไอ้ตัวนี้ไอ้เฮียเนี่ยแม่ง เจอทีไรมึงอยากจะงัดหน้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะอยากใส่หน้ามึงที่ฟันหักไอเชี่ยก,กูไม่ชอบเลยแล้วกูไม่ชอบด้วยที่มึงมาชอบน้องกูอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็ไม่ไม่ถูกคอกันไม่ถูกคอกันกับแฟนน้องอะไรอย่างเงี้นะเออแต่สุดท้ายไม่ทันได้ไปตามหาอะไรเลยเว้เจอศพนะครับของไอ้แฟนน้องสาวเนี่ยอยู่อีกที่หนึ่งนะครับก็คือเสียชีวิตทั้งคู่ทั้งตัวน้องสาวเขาแล้วก็แฟนเสียชีวิตทั้งคู่ นะครับผมจนสืบไปสืบมาไปบรรจบกับพวกที่อยู่บนภูเขาไอ้พวกหน่วยตรงนั้นนะ่ะผมเรียกไม่ถูกว่าตรงนั้นหน่วยอะไรแล้วมันมีชื่อมันอยู่ซึ่งพอเข้าไปปับ๊บกลิ่นตูต่มาเลยไม่ได้มีใครตดนะแต่แบบไอ้เหี้ยคือคือแบบกลิ่นลอยมาว่าเป็นพวกมึงแน่ๆพอเข้ามาถึงป๊๊ปไอ้เหี้ยพิรุษจริงด้วยจริงๆอ่ะหนังอ่ะพึ่งดูเดือดตอนเนี้ย ช่วงโค้งสุดท้ายมึงลองนึกภาพ่ะก่อนหน้านี้ไปคุยกันน,นู่นนี่เจาะแจ๊บจาะแจ๊บเจาะแจ๊บเจแจ๊บมียิงกันก็คือยิงขี้ยานิดนึงแบบตุ้งตุ้งตุงตุง,ต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 งอลิสเบตโอเซ่นเป็น FBI เอ i ไอพกกหลบแล้วก็พุมงพุพุพุนิดเดียวนอกกนั้นก็คือ <S 1> <S 1> ไปคุยกับพ่อเยือ ไปไล่จับพี่ชายไปคุยอยู่ในห้องชนะสูตรไปสถานที่เกิดเหตุคุย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 แล้วมันก็เลยจะอึดอๆดอื่อยๆหน่อยมันเพิ่งจะเริ่มสนุกตอนเนี้ยตอนที่เข้าไปเจอไอ้หน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ตรงนั้นนะครับผมเขาก็มีพิรุษให้เห็นเลยนะครับผมมันมีหนึ่งคนในนั้นที่อยู่ดีหลุดปากโดยที่เอลิซเบธโอเซนบอกว่ายังไม่ได้พูดชื่อเหยื่อเลยนะคุณรู้ได้ไงน่าสงสัยแล้ว ไอ้ที่สงสัยสัตว์ตำรวจที่เข้ามาด้วยกันเขาบอกยกมือหยุดหยุดทุกคนยกมือมีการจะยิงกันปะทะกันเขาบอกกับตัวลิซเบธโอเซนไว้แล้วว่าที่นี่เจรจาแบบคนปกติไม่ได้ที่นี่กดมู่อยู่เหนือกฎหมายเออมันเสี่ยงมึงเข้ามาจับตรงเนี้คือแล้วไอ้พวกที่ดูแลที่ดูแลพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันก็มีมีสิทธิ์นะที่จะไม่ให้การไม่ให้ตรวจค้นหรืออะไรมาตรงนี้เราก็ต้องขอตรวจค้นแต่เออยังดีตัว อของอลิซเบตโอเซนเนี่ยเขาเป็น FVI นะครับเขามีสิทธิ์ในการสั่งการตรวจคน้นจนมีจังหวะหนึ่งที่ตัวอลิซเบตโอเซนเขาก็เดินเข้าไปที่ประตูกะว่าจะเข้าไปจับเพราะว่ามึงน,น่าจะใช่แน่ๆแหละเขาก็กำลังจะเข้าไปพอจังหวะกำลังจะเข้าไปปั๊บตัดย้อนอดีตเออผมชอบจังหวะแฟลกแบบนี้จริงๆตัววินลิเวอร์อ่ะมันจะเล่าแบบแฟลกสถานการณ์ไปมาก็ได้เว้ยคุณลองนึกภาพว่าแฟลกสถานการณ์ไปมาให้เห็นตัว เยือ่อนะครับในช่วงจังหวะก่อนหน้าที่จะมาหาแฟนเขาด้วยก็ได้นะครับแล้วก็เล่นแบบค่อยๆให้เราสนิทกับผู้ตายไปเรื่อยๆๆแล้วค่อยมาตรงนี้ผมนั่งคิดเรื่องเนี้หลังจากที่ดูจบผมนั่งคิดมาสักพักว่าถ้าเขาแฟดแบ็กตลอดเวลาเรื่องที่เล่ากับให้เห็นตัวผู้เสียชีวิตอะให้เราได้รู้จัก ก่อนว่ามันแบบเออเขาเป็นคนนิสัยยังไงเอ่อเป็นเด็กที่ยิ้มหวานแค่ไหนมีสเสน่ห์ไหมอ่าสำเนียงเป็นไงเขาคือใครให้เรารู้จักอะ่ะรู้จักตัวละครตัวนี้ไปเรื่อยๆจนเราผูกพันกับตัวละครตัวนี้แล้วพอได้ดูจบเรื่องปั๊บเราก็ได้รู้สึกโอ้แม่งเชียทํทำไมคนดีๆต้องมาถูกทำอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยผมคิดมุมนั้นอยู่ว่าเอ้ยทำอย่างนั้นดีไหมเพราะว่าในหัวผมตอนเนี้รู้สึกว่าช่วงเริ่มของหนังบิลลี่เวอร์มันอืดมากอืดแบบอืดมากจริงๆนะ คือมันอืดแบบโอ้โหไม่เหนื่อยมากอ่ะตอนดูจบอ่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้ามันเล่าแฟชแบ็กอดีตไปด้วยสลับกันไปมามันก็น่าจะตัดเลี่ยนช่วยให้มันไม่จืดได้ให้มันแบบสนุกขึ้นให้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่จะสูญเสียไปคือปริศนาวิลลิเวอร์มันจะมีหนึ่งกลิ่นที่ผมมองว่ารุนแรงมากและเป็นกลิ่นที่เด่นชัดที่สุดคือมิสซูรี่ความมิสซูรี่ก็คือเราได้รู้จากเหยื่อผู้ตายเพียงแค่ นิดเดียวเท่านั้นเองมันทําให้เราคนดูอะครับสร้างบุค,คลิกของผู้หญิงคนนั้นอะในหัวเราว่าผู้หญิงคนนี้ไม่น่าสงสารมากโดยการที่เราจินตนาการไปเองเลยนะว่าผู้หญิงคนนี้คือคนดีๆคนหนึง่งคนดีๆคนหนึง่งพูดกันตามตรงผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ได้เป็นคนนิสัยดีขนาดนั้นก็ได้ในความจริงแล้วไม่ได้เป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยขนาดนั้นก็ได้ในความจริงแล้วถูกปะเออแต่ว่าด้วยความที่เขาไม่ได้ให้เราเห็นมากนะัก เพราะฉะนั้นมันจะมีช่องว่างออในการที่เราจะจินตนาการถึงผู้หญิงคนเนี้ยเอ,อได้มากกว่าการที่เขาบอกทั้งหมดผมก็เลยรู้สึกว่าดูจบแล้วก็เข้าใจว่าทำไมตัวภูมิกับนะฮะตัไทเลอร์เนี่ยเขาถึงเล่า แค่นิดเดียวช่วงจบเอาสถานการณ์ตรงนั้นมาเป็นแค่คลายแม็กซ์เท่านั้นไม่เลือกที่จะเล่าอะไรเลยเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ให้เห็นผ่านรูปผ่านคนรอบข้างมันเป็นเหมือนกับว่าการที่เราได้เห็นคนตายสักคนหนึ่งแล้วเราไม่รู้จักเขาอะ่ะเออแต่เราได้เห็นสิ่งที่เขาถูกกระทำอะ่ะแล้วเราก็ตัดสินเขาไปเลยว่าเชื่อเขาน่าสงสารพอเราสงสารเขาปับ๊บเราจะตัดสินเขาไปแล้วว่าเขาคือคนดีแน่ๆเขาคือคนดีเขาคือคนดีอะไรอย่างนั้น นี่ครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็เล่นกับความรู้สึกเรานะซึ่งมันโอเคเพอสมควรแล้วจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่ถ้าใครดูมาตลอดแล้วคุณหลับนะผมว่าคุณตื่นจังหวะเนี้ย <c oughs> ก็คือแฟลชแบ็กแล้วก็ให้เห็นไออาริเบโอเซนกำลังจะเข้าประตูปั๊ๆแล้วก็แฟลชแบ็กไหมเห็นว่าตัวเหยื่อนะครับผมตอนที่ยังมีชีวิตเนี่ยเขาก็มาหาแฟนเขานะครับซึ่งเราก็ได้เห็นนะว่าแฟนเขาเนี่ยก็คือตาจอนบโบโธ จริงๆตอนดูเนี่ยนึกถึงอยู่นะว่าพันธุเชอร์ไงเออพันธเชอร์ผมก็พันธเชอร์เนี่ยว่แล้วเราก็แบบเหมือนตัดสินไปโดยปริยายเนาะว่าอีเหี้ยนเนี่ยน่าจะน่าจะสู้เก่งอะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์ถ้ามีสิ่งไยๆหรือเรื่องไลๆเกิดขึ้นเพราะมันมีกลิ่นตูตัวอะมันน่าจะแบบคือเขาแฟลชแบ็กมาแค่จังหวะนี้จังหวะเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีอะไรพีิกแน่ๆนะครับผมเราน่าจะได้เห็นอะไรที่ดุเดือด แต่จอห์นโบเทก็อยู่กับเยื่อนะแฟนเขาก็กุ๊กกิ๊กกันอะไรเงี้ยก็มีความสัมพันธ์แฟนก็มาเจอกันอะไรประมาณนั้นในเหตุการณ์น,นี้มันเหมือนกับว่าถ้าจอห์นโบเทให้แฟนมาก็คือเขาจะให้แฟนมาเนี่ยในจังหวะที่เพื่อนๆร่วมงานเขาไม่อยู่เพื่อความปลอดภัยเพราะที่เนี่ยตัวหนังเขาบอกอยู่ตลอดเวลาว่ากดมู่อยู่เหนือกฎหมายนะครับด้วยควมที่มันอยู่พื้นที่ไกลมากและในพื้นที่ตรงเนี้ยมันมีคนหายไปโดยที่ไม่ทราบสาเหตุมีคนตายโดยที่จับ ผู้ก่อเหตุไม่ได้บ่อยอะไรประมาณนั้นนะครับตัวจอมโซเขาก็แบบเป็นห่วงแฟนเขาเลยนะก็คือเขาไม่ไว้ใจเพื่อนเขาเลยประมาณนั้นแต่ว่าผิดแผนเพื่อนเขากลับมาพอเพื่อนเขากลับมาก็มันก็จะมีคนนึงนะที่แบบโอ้ไมนเขี้ยมากมึงโกนสติมากนะครับก็แบบโอ้ยเห็นเมียเพื่อนโอ้โหเซ็กซี่เว้เซ็กซี่เว้แซดอยู่ในป่าแบบเนี้ยไม่มีหญิงตกถึงท้องนานแล้วเนี่ยเฮ้ย เอาเมียมึงมาแชร์หน่อยเดย้อะไรประมาณนั้นเมาบกมวกกับเมาด้วยแล้วก็แบบซ่านะสุดท้ายมันก็เกิดเป็นเหตุร้ายเราก็ได้เห็นจังหวะที่เกิดคดีฆาตกรรมแบบจัดจ้าตัวจอมโร์แฟนหนุ่มโดนซ้อมซ้อมจนตายโดนซ้อมจนตายโดยที่แฟนของเขาตัวเหยื่อนี่ครับก็โดนข่มขืนเลี้ยงคิวเอาง่ายๆมีประมาณ6 7คนไม่จำไม่ได้กี่คนแต่เยอะอะ นะครับก็คือโดนเรียงคิวโดนข่มขืนเรียงคิวจนสุดท้ายเธอดิ้นจนหนีออกมาได้แล้วก็เดินไปเสียชีวิตก้มหน้าตายอยู่ในตอนเริ่มเรื่องที่เจอร์มี่เลนเนอร์กับเอลิซาเบธโอเซนไปเจอนะครับเหตุการณ์มันก็คือเท่านั้นเป็นซีนแฟลชแบ็กที่ผมมองว่าเนี่ยจังหวะเนี้ยพูดได้เลยว่านี่คือซีน A นี่คือซีน A ของหนังเรื่องนี้เลยไอ้จังหวะแฟลชแบ็กแล้วเห็นช่วงจังหวะฆาตกรรมกันแบบจะจะแบบนี้นี่คือแบบโอ้โหมึง จังหวะนี้ชอบมากจริงๆหนังเรื่องนี้ทำให้ผมชอบเพราะจังหวะนี้เลยนะถ้าไม่มีจังหวะแฟตแบก็กไม่มีซีเควนต์นี้นะหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังคดีฆาตกรรมจืดๆเรื่องนึงอะเอางี้ดีกว่าอันนี้คือจุดจุดขายของมันเลยพอหลังจากจบแฟตแบ็กตรงนี้ปับ๊บมันก็ย้อนกลับมาพอย้อนกลับมาปับ๊บคราวนี้แหละมึงเอ้ยกูรู้สึกแบบเอาให้ตายเฮียเล่นไอเฮียนี่ให้ตายไม่ตายกูจะเข้าไปในหนังไปฆ่ามึงให้ตาย <laughs> แต่หนังก็ไม่ได้ทำร้ายคนดูมากขนาดนั้นนะหนังเรื่องนี้จะไ้มีล้ can, นเนอร์กลางแค้นในแคปตัวอลิสเบธโอเซนโดนยิงด้วยนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ข้างในอ่ะเขามีลูกซองอัดลูกซองใส่อกของ e อลิสเบธโอเซนโโชคดีเขาใส่เหมือนเขาใส่ชุดกันกระสุนอยู่มั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบบาดเจ็บ บาดเจ็บนะครับไม่ถึงไม่ถึงชีวิตคือบาดเจ็บไอ้ตัวเชียนั่นถูกยิงเหมือนกันแต่ว่าก็วิ่งหนีเข้าป่าไปตัวเจนนี่แลนเนอร์เขาก็พยายามจะช่วยลิสเบตโอเซนที่อยู่ตรงนั้นตัวลิสเบตโอเซนยืนกลางเลยบอกมึงไปจับไอ้เฮียนั่นให้ได้มึงไปจับมันมันหนีไปแล้วมึงไปจับมันไม่ต้องสนใจกูเดี๋ยวกูเรียกรถพยาบาลเองเจนนี่เลนเนอร์พูดคำหนึ่งมานี่ผมนี่แบบ อนะอย่าชาทีฮะเออเงยออกตามล่าจะโจรร้ายบัตรเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาพูดประโยคสั้นๆนั้นนั้นเองแต่กูโคตรชอบเลยคือแต่คุณรู้ใช่ไหมถ้าให้ผมไปไล่จับมันมันตายแน่อลิสเบนโอเซนเหมือนทำทำท่าทางเหมือนแบบกูไม่สนมึงไปจับมัน ด้วยวิธีของมึงประมาณนั้นเนี่ยอย่าปล่อยมันไปเด็ดขาดเรื่องบาดเจ็บของกูเดี๋ยวกูจัดก,การเองกูเป็น FBI เอาวอมาให้กู FBI บาดเจ็บอยู่ในสถานที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยยังไงกูก็ไม่ตายกูรู้ตัวเองอยู่แต่ตอนนี้ไอ้เฮียนั่นน่ะมึงต้องไปจับไอ้เฮียนั่นให้ได้เจลรมีเรเนอร์ก็โอเคส่งวอให้อลิลอเสเอเซนใช่ไหมเอลิลอเสเอเซนเขาก็อยู่ตรงนั้นนะบาดเจ็บแล้วไปไม่ไหวเจรมีเรเนอร์มันก็วิง่ง ก็ตามไปนายพลานไงคราวนี้ละมึงเอยจังหวะล้างแค้นอีสัตว์หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบสะใจสัตว์เป็นแค่ควางตัวน้อยๆที่บาดเจ็บไม่จําเป็นต้องยิงวิ่งตามทานแป๊บเดียวะถึงตัวซัดหน้าไปปังสลบตื่นขึ้นมาอีกทีแม่งอยู่บนเขาอยู่บนเขาแบบ ภูเขาอะมึงแบบฟ u กกิ้งภูเขามีแต่ภูเขาหิมะขาวโพนแสงแดดแผดเผาไอ้เหี้ยขนาดแสงแดดเจดจ้ายังมีหิมะขาวแบบโอ้โหกูไม่เห็นเหี้ยอะไรนอกจากหิมะกับท้องฟ้าสัตว์เอามานอนอยู่ไอ้เหี้ยนี่ถูกถอดรองเท้าด้วยถ้าจำไม่ผิดเอารองเท้าไปทิ้งเหี้ยไหนไม่รู้คือมึงตัวเปล่าเปล่าอาหารน้ำไม่มีรองเท้าก็ไม่มี นีครับอยู่รู้เขาเจอร์มีเลรเนอร์ก็นั่งแล้วก็มึงสารภาพมาว่าตอนนั้นมึงคือคนที่ข่มขืนและฆ่าเด็กผู้หญิงสาวชาวอินเดียแดงคนนี้ใช่ไหมตอนแรกมันก็แบบเหมือนกับโวยวายตุกติกไงนะลูกไม้ดูน,นี่มึงเอากูมาจับนี่นะั่นรู้ใช่ไหมกูเป็นเจ้าน้าทงเจ้าหน้าที่กูนู่นนี่นั่นบลาบลาบลาลลเจอร์มีบอกว่ากูไม่สนกู ฟังกูกูไม่สนมึงรู้ใช่ไหมกูไม่ใช่ตำรวจกูเป็นนายพลเพราะฉะนั้นมีอะไรที่มึงพูดได้พูดออกมาไม่งั้นมึงจบไม่สวยแน่อะไรอย่างนั้นนะครับเพราะมึงแค้นมากเพราะเจมี่เรนเนอร์ er เนี่ยเคยสูญเสียลูกสาวไปจากเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันมันก็เลยอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะในใจเจมี่เลเนอร์น่าจะคิดว่า ลูกสาวกูก็น่าจะพวกมึงเนี่ยแน่ๆเพราะฉะนั้นกูไม่ใช่แค่ล้างแค้นให้บ้านอินเดียแดงนั้นกูล้างแค้นให้ลูกกูด้วยเจมี่เลเนอร์ก็มีอารมณ์แบบแค้นครับแค้นมากๆอยู่นะครับมันก็สารภาพว่าเออกูเป็นคนข่มขืนเองกูกูกูผิดไปแล้วแล้วแม่งก็อ้างเว้ยอ้างว่าอ,อ่อยู่ที่เนี่ยมึงดูรอบข้างเดิมีแต่ต้นไม้กับหิมะอีสัตว์พวกกูไม่มี กะหลี่สัคนยังไม่มีผู้หญิงก็น้อยมากมีผัวไปกันหมดพวกกูเหงาพวกกูก็น้ามืดวันนั้นเนี่ยกูเมาด้วยเมามากแล้วกูกูสำนึกผิดกูกูกูสำนึกผิดจริงๆมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นพวกกูทำไปโดยไม่ยังคิดแม่งอ้างอ้างว่าอยู่ไกลเงี่ยนและเมานี่คืออีกหนึ่งกรณีนะที่เชื่อปะผมดูแล้ว แป็ไม่ต่างอะไรจากการที่มึงอ้างไม่มีมึงอ้างลำบากเพื่อที่ให้มึงทำผิดหรือละเมิดลิขสิทธิ์ในแบบที่น่าสงสารที่สุดที่กูต้องละเมิดลิขสิทธิ์เขาอ่ะเป็นเพราะกูไม่มีกูจนกูไม่มีเลย ผมดูเหตุการณ์นี้แล้วผมแบบโอ้โหไอสัตว์มันเชื่อมโยงกับหลายๆอย่างได้เยอะมากไอ้มึงฟังนะผู้มึงฟังนะไม่มีความจริงใดสามารถใช้เป็นข้ออ้างในการทำผิดหรือละเมิดลิขสิทธิ์ได้ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ในวงการนี้เยอะมากวงการเพลงวงการหนังแอนิเมชันละเมิดลิขสิทธิ์เยอะมากแล้วคนละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ย ผมเห็นกับตาเลยว่าตักกะเพี้ยนเพี้ยนแบบในเรื่องเนี่ยเยอะมากอ้างไม่มีอ้างลำบากบางคนนี่แบบโอ้โหกูนึกว่าหลุดมาจากรายการร้องเพลงแนวดรามา่าบ้านเราอะไรเงี้ยโอ้ยดูไม่จ่ายไม่ไหวหรอกเด็ดฟิกอีที่เขาขึ้นราคาอีกเรื่องหนึ่งน,นะแต่แบบจ่ายไม่ไหวหรอกเดือนเกบาทร้อยสองร้อยสี่ร้อยนี่จ่ายไม่ไหวหรอกเดือนหลักร้อยจ่ายไม่ไหวหรอกสำหรับผมอะการที่พวกเราดูหนังกันอะ มันไม่ต่างอะไรจากการที่พวกเราจ่ายเงินหลักร้อยเพื่อดูผลงานหลักล้านมันไม่ต่างอะไรเลยยิ่งแอนิเมะนี่โอ้โหแม่งโอ้โหแม่งน่าสงสารกว่าภาพยนตร์เยอะมากการลงทุนในแอนิเมชันหนึ่งเรื่องหรือหนึ่งแค่หนึ่งตอนเท่านั้นเนี่ยเยอะมากนะให้เงินเยอะมากพวกกับตาสีตาสาใหม่ๆเนี่ยถ้าไม่ได้ไปทำกับค่ายหรืออะไรคือแม่งควักกระเป๋าจ่ายเองไงเพื่อทำแอนิเมชันน่ะโออีสัต ล้มละลายกูบอกล้มละลายมันแพงแพงมากในขณะที่มันเป็นธุรกิจที่แพงเป็นผลงานที่ใช้เงินเยอะขนาดนี้ลิขสิทธิ์ถูกลิขสิทธิ์มีให้ดูฟรีผู้มึงก็ยังหาข้ออ้างได้โอ้ยดูยากไม่รู้เลยดูจากไหนเซิร์ชกูเก้ง่ายกว่าเซิร์ชกูเกินอยากดูเรื่องอะไรพิมพ์ชื่อเรื่องแต่กดง่ายผู้มึงนี่มันเียจริง รวมถึงตัวละครตัวนี้เท่จร,จริงใครที่ไม่อยากเที่ยวตลอดไปก็เปลี่ยนได้ครับอืมเปลี่ยนได้พวกเราคนรักหนังเนี่ยยินดีต้อนรับคุณยินดีให้อภัยคุณเสมอเหตุการณ์เนี้ยที่เกิดขึ้นตัวเจเรมีแลนเนอร์ก็โอเครู้แหละมึงคือคนฆ่าเขามึงคือคนข่ขม,นขมขืนเขาฆ่าเขาและฆ่าผัวเขาด้วยมึงนึกภาพว่าฆ่าผัวเขาเพื่อข่มขืนเมียเขาจนตายคู่เลยโอ้โเหเที่ยมาก เดินไม่เล่นเนอก็เลยได้มึงสาร,รภาพแล้วกูรักษาสัญญากูปล่อยมึงกูแนะนําให้มึงเดินไปเดินไปเลยไอเฮี้ยนี้ก็แบบมึงจะบ้าเหรอามึงจะบ้าเปล่าให้กูไปเดิอโอ้ลองเท้ากูก็ไม่มีแล้วโอ้โหโคตรไกลกูกูกูเห็นหมู่บ้านอยู่ด้วยไกลสัตว์มึงมึงมึงกูกูไม่รอดแน่ สภาพกูบาดเจ็บด้วยหนาวด้วยเนี่ยหนาวหนาวตัวสั่นเลยหนาวหนาวหนาวเจมี่เรเนอร์พูดประโยคหนึ่งซึ่งแม่งจี๊ดใจมากแล้วมึงคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะในคืนนั้นเน่เขาต้องเดินเท้าเปล่าไกลแค่ไหนมึงปล่อยให้เขาเดินไกลแค่ไหนเพราะฉะนั้นไม่ต้องบ่นมึงเดินไปไอ้เฮียนี่ก็แบบเหมือนไม่พอใจแต่ก็ต้องเดิน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 สภาพมึงก็ หมดแรงแล้วก็ตาย,ยตรงนั้นตอนจบเรื่องนะฮะก็เจนมี่เลนเนอร์เขามาบอกลิซเบโอเซนนะครับว่าคนนั้นตายแล้วนะสุดท้ายก็คดีเป็นอย่างงานนี้บาบบลิซเบโอเซนเขาลองให,ให้ให้กับเหยื่อคนที่ตายนะครับว่าเขาต้องเจออะไรหนักมากแน่ๆอย่างเงี้ยนะเดินกลางหิมะตั้งไกลเจนมี่เลนเนอร์ไปบอกลิซเบตโอเซนเสร็จก,ก็ไปบอกพ่อของเหยื่อประโยคสุดท้ายของพ่อเหยื่อนะครับเขาก็ถามประมาณว่าแล้วเชียนั S ้นมันจากไปยังไงคือตายยังไง จ์มีเลนเนอร์ก็แบบทำหน้าแบบสะใจนะสะใจแล้วก็แบบหันหน้ามาบอกพ่อเขาพันห้ามบอกพ่อของเหยื่อนะพ่อของหญิงสาวคนนั้นว่าร้องครางเหมือนหมาพ่อมันก็เอออุ่นใจขึ้นอย่างน้อยๆก็อุ่นใจขึ้นสบายใจขึ้นว่าแบบโอเค โอเคคนที่ฆ่าลูกกูได้รับผลกรรมอะไรอย่างเงี้นะครับสุดท้ายหนังก็จบไปประมาณว่ามีการเก็บสถิตินะครับผมว่าในอเมริกาเนี่ยมีผู้หญิงหายไปเท่าไหร่แต่ไม่มีการเก็บสถิติผู้หญิงชาวอินเดียนแดงเนี่ยหายไปเท่าไหร่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีผู้หญิงสาวชาวอินเดียนแดงกี่คนกันแน่ที่ต้องหายตัวไป เขาก็เหมือนพยายามสะท้อนเรื่องนี้นะในมุมของเขาในบ้านเขาเนะยว่าเออมันมีผู้หญิงสาวชาวอินเดียแดงนะครับที่ต้องหายตัวไปโดยไล้์การดูแลโดยไล้ความสนใจอะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็เลยสะท้อนออกมาเป็นภาพยนตร์เรื่อง w i n River ซึ่ง w i n River เนี่ยเป็นหนังที่สำหรับผมเป็นหนังที่ดีนะครับแต่ไม่เหมาะกับทุกคนพูดอย่างนี้ก่อนนะครับหนังดีแต่ไม่เหมาะทุกคนอันนี้คือเอื่อยมาก หนังสโลเบนสุดๆดอาจจะด้วยความที่ตัวไทเลอร์นะครับผู้กำกับเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะเขียนบทถูกไหมในมุมของคนเขียนบทนะครับเขาจะให้ความสําคัญเรื่องเรื่องเรื่องเส้นเรื่องเออเรื่องไอเดียเรื่องหัวเชื้อของเรื่องมากกว่าวิชวลหรือมากกว่าความตื่นเต้นในสิ่งที่คุณเห็นเนะีครับเพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตได้เลยนะในวิลเ i v e ์เนี่ยว่าเขาเน้นมากเน้นเรื่องอะ เออแล้วเรื่องที่ตาไทเลอร์เขายกมาเล่าเนี่ยมันมีปลายทางที่สำหรับผมคือคายแม็กมากมันฮุกคุณมากคือถ้าคุณสามารถรอดชีวิตอะดูจนจบได้อะผมเชื่อว่าคุณจะชอบเรื่องนี้เออแต่ก่อนหน้าจะมาถึงเนี่ยมันคงลำบากมากๆอ่ะซึ่งแน่นอนมันต้องลำบากมากๆแน่ๆ,ๆเนี่ยครับเพราะว่ามันมันเอื่อยขนาดผมนะผมว่าผมเป็นคนดูสโลเบิร์นได้อะผมยังจะร่วงเลย นะครับช่วงแรกเริ่มมาเริ่มที่จะสนุกจริงๆก็คือตอนที่เริ่มแล้วเริ่มเข้าไปในเออที่ดูแลป่าตรงนั้นนะ่ไปจับคนร้ายะนะครับก็เริ่มมีการไต่สวนกันเริ่มมีพิรุษเริ่มอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนั้นอะ่ะผมเริ่มสนุกจากตรงนั้นนะครับผมทําให้ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมันมันพีคช้านะครับพีคช้าไปหน่อยแต่โอเคถ้าพีคแล้วคือ เครื่องติดแล้วคือยาวนะครับมันจัดแล้วก็มีซีน A ที่ทุกคนจำได้ใครที่ดูว i น l ิเวอรผมเชื่อว่าจำซีนแฟตแบ็กในคืนก่อนที่หญิงสาวที่เป็นเหยื่อนะครับก่อนจะตายซีนนั้นผมว่าคุณจำได้แน่ๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับวินลเวอรนะสำหรับผมเนี่ย <c oughs> ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่บทดีนะครับเรื่องเอง,เองเรื่องบทผม ให้ภาษีเรื่องนี้เยอะมากเรื่องการแสดงก็ดีนะครแคผมทุกคนผมเชื่อหมดว่าเป็นตัวละครตัวนั้นขนาดอลิสเบธโอเซนเจลรมี่เลนเนอร์เราติดภาพเหมือนกันนะอลิสเบธโอเซนเป็นสกายเลตวิชแล้วก็เจลมี่เลนเนอร์เป็นฮอคอเราก็ติดภาพเขาเหมือนกันแต่แบบเขาเล่นดีอะ เราเชื่อเลยว่าอาเล็กเซนเป็นเอสคนนั้นเจอร์มีเรนเนอร์เป็นพลานคนนี้อะไรเงี้ยเราเชื่อเลยเชื่อสนิทใจเพราะฉะนั้นเรื่องการแสดงนะครับผมดีมากโดยเฉพาะตัวละครพ่อกับแม่ที่อยู่ตรงนั้นโ้คนเล่นดีสัตวๆท,ที่เป็นพ่อกับแม่ชาวอินเดนแดงเออเล่นดีนะครับโดยเฉพาะตัวละครพ่อต้องข้างในต้องปั่นป่วนมาก แต่ว่าข้างนอกต้องนิ่งๆแบบหมดอะไรตายยากอะไรอย่เงี้ยในจังหวะส,สุดท้ายที่ถามว่าม,มันมันตายยังไงอเฮียนั่นตายยังไงจากไปยังไงอะไรอย่เงี้ยมันดูแบบ สะใจมีอารมณ์สะใจสะใจเล็กๆมีความหวังว่าเออที่มึงล้างแค้นให้กูใช่ไหมเจอวีเลอร์เอนอร์อะไรแกพ่อนายพลานมึงล้างแค้นให้กูเลยใช่ไหมมันตายอย่างหมาเลยใช่ไหมเจอวีเลอร์เนอร์ก็บอกลองอย่างหมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันดูแบบเราเรา,เร,ารู้สึกได้เลยว่าเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราสัมผัสได้เลยว่าเขารู้สึกอย่างนันจริงๆเพราะฉะนั้นการแสดงดีนะครับเรื่องเรื่องการตัดต่อผมผมจะไม่ได้ให้ภาษีหนังเรื่องนี้เยอะนะเนะพราะว่าหนังเรื่องนี้คือการตัดต่อไม่ได้เด่นเลยคือคือ ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการตัดต่อเล่าเรื่องที่มันสอดคล้องกับเรื่องเรื่องคือหนังเรื่องนี้เขาให้ความสัมพันธ์กับเรื่องเรื่องเรื่องบทมาเป็นอันดับต้นเพราะฉะนั้นการตัดต่อก็คือการตัดเพื่อซับพอร์ตเรื่องเรื่องเท่านั้นไม่ได้มีจังหวะคัด เพื่อบิวอะไรมากมายมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องตัดต่ออะไรผมก็เฉยๆก็ตามมาตรฐานหนังมิสเตอรี่นะครับที่มีความเป็นสโลเบิร์อยู่หน่อยๆมันก็จะคัดเหนื่อยๆอย่างเงี้ยและนี่คือโคตรเหนื่อยเลยกว่าจะพีคคือนานมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องตัดต่อผมเฉยๆคะแนนที่ผมจะให้วินลิเวอร์นะ8.5คะแนนครับสำหรับผมวินลิเวอร์เนี่ยจริงๆผมอยากจะให้ก้าวมากเลยถ้าเขามีวิธีทำให้มันพีคไวกว่านี้อีกหน่อย เนี่ยครับพีกไวกว่านี้หน่อยแต่ปัญหาของการถ้าสมมุติมันพีกไวกว่านี้อีกหน่อยปัญหาต่อไปก็คือทํายังไงให้หนังมันพีกแล้วแล้วมันเครื่องมันติดไปยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะนั่นน,น,นั่นก็เป็นส่วนต่อไปที่ผู้ก่าเขาจะต้องเจอถ้ามันพีกเร็วกว่านี้แต่ณตอนนี้ก็คือหนังมันดูดีครับหนังมันดูดีคือจบแล้วผมผมชอบมันมากผมชอบหนังเรื่องนี้มากแต่ผมว่านะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ไม่ชอบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า คุณไปสุดทางกับเขาไม่ไหวตายกลางทางซะก่อนอะไรอย่างนั้นนะครับผมก็เพราะฉะนั้นก็ลองดูนะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูแล้วกันนะครับจริงๆหนังเรื่องนี้ยอยากให้ไปดูก่อนไปดูสปอยด้วยซ้ำไปนะแต่ไม่เป็นไรนะครับคุณก็ลองดูไปแล้กันว่าออชอบไม่ชอบอย่างไรไปสัมผัสด้วยตาคุณถึงจะรู้นะครับแล้วก็มีใน Netflix ที่ผมเอามารีวิวเพราะมันเข้า Netflix เท่านั้นเองเป็นหนังแต่ปี2017และภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมเอคุณจะรู้ยั่ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้วาภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ